จิตแตงโมพบกับโรคหัวใจโรคมะเร็งเพื่อปัญหาปรึกษาในสารกันเถิดนะครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกแตงโมทุกประเทศทุกท่านพวกผมครับเอสารการทำเกษตรตัวจริงเสียงจริงครับวันนี้ก็พาพี่น้องเกษตรกรนั้นมาดูความสําเร็จเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เจอปัญหาในการปลูกแตงโมไม่สําเร็จนะครับน้องกุ๊กไข่และขอสวัสดีพี่น้องจังหวัดตรังและภาคใต้ทุกท่านด้วยครับที่ให้ผมนั้นคอยอยู่เคียงข้างท่านตลอดตั้งแต่ต้นจนเก็บเกี่ยวในการใช้ตัวยานะครับเห็นไหมครับมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆครับที่ทุกท่านจะสำเร็จได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำเลยนะครับถ้าเจอที่ดีนะครับวันนี้ที่เรามาเจอกันนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับมันเป็นกฎแรงดึงดูดของพลังงานของจักรวาลนะครับเพราะว่าเราจิตใจเราเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเด็กน้อยวัยรุ่นน้องโกไข่นะครับมีเพจของตัวเองด้วยนะครับที่ขายน้ำหมักเนาะไอ้ผงหมักหมูนะครับก็เห็นไหมครับขนาดไซส์บักเอฟเลยนะครับไซส์บักเอฟเลยเห็นไหมครับต้องขอสวัสดีครูบาอาจารย์ข้าราชการที่เกษียณด้วยครับที่แล้วก็สารวัตรจังหวัดอะไรผมลืมนะครับต้องขอสวัสดีทุกท่านด้วยครับที่ใช้บริการนะครับเป็นสิ่งดีๆที่ผมอยากนำมาเสนอนะครับก็คือเรื่องราวง่ายๆครับมันปลูกไม่ยากครับแปลงที่เห็นอยู่เนี่ยคือน้องกุ๊กไข่เขาไม่เป็นอะไรนะครับเขาปลูกไม่เป็นเขาไม่เคยปลูกนะครับก็ได้มาเจอผมในการดูแลแนะนำนะครับพี่น้องเกษตรกรคือต้องเข้าใจว่าเราทำคนเดียวไม่สำเร็จหรอกครับเราปลูกเราต้องมีที่ปรึกษาต้องมีกุญซือนะครับต้องมีผู้เชี่ยวชาญนะครับเมื่อท่านกำลังมองหาอยู่ถ้ามาเจอคลิปผมเนี่ยมันตอบโจทย์ได้เลยครับว่าเขาได้ส่งมาหาผมแล้วนะครับผมทำอะไรมีแต่ความชัดเจนครับผมทำอะไรถ้าไม่สำเร็จไม่กล้ามาคุยครับนี่คือแบบอย่างที่เป็นสิ่งที่ผมดีใจครับที่ได้ทำจนเก็บเกี่ยวได้เงินแสนครับกิโลละ13บาทนะครับภาคใต้นะครับน้องโกไข่ได้เงินแสนไปแล้วครับเห็นไหมครับพี่น้องก่อนต้นทุนเยอะมากไหมครับต้นทุนเนี่ยของเราให้ดูที่ระบบน้ำครับระบบน้ำครั้งแรกมันใช้ได้ยาวครับอย่าไปยึดติดครับส่วนตัวยาเนี่ยไม่ถึงหมื่นเลยครับเห็นไหมครับหมดเยอะไหมครับอย่าไปรวมกับสิ่งอุปกรณ์นะครับถ้ารวมอุปกรณ์มาเนี่ยเราก็บอกว่าต้นทุนสูงอยู่แล้วเราอย่ามองข้ามเรื่องการบำรุงนะครับเมื่อบำรุงไม่ถึงแตงโมไม่โตครับและเมื่อจังหวะที่เราไม่เข้าใจปัญหาแต่ละต้นแต่ละจังหวะของเขาครับการฉีดยาเชื้อราผมให้น้องไข่ทำตามที่ผมแนะนำทั้งเบ็ดเสร็จเลยนะครับปัญหาติดขัดตรงไหนไหมครับคือน้องเขาไม่มีประสบการณ์ผมก็คอยถามเอ๊ะทำไมผิดปกติผมก็เลยต้องคอยสอบถามตลอดเวลาทุก3วันนะครับนี่ครับคือสิ่งดีๆที่อยากมานำมามอบให้คือแบบอย่างครับเด็กน้อยวัยรุ่นเห็นไหมครับคือสิ่งที่ทุกท่านไปเจอมาก็คือผมเข้าใจคำว่าระวังนะครับใช่ไหมครับระวังตัวในการสั่งสินค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ผมก็เลยเปิดตัวเต็มเลยครับเดี๋ยวจะมีคลิปเต็มให้อธิบายเข้าใจว่าทำยังไงครับปรับทัศนคติใหม่นะครับปรับทัศนคติใหม่ว่าเอ๊ะทำไมจะมีใครช่วยเหลือเราได้ในการทำเกษตรให้สำเร็จบ้างในการปลูกแตงโมฉันปลูกมาแล้วอะประมาณ10-20ปีมันไม่เป็นเลยลูกแดนก็ขาดคนเคียงข้างครับ1คนไม่สำเร็จหรอครับต้องมีแบบคู่กันนะครับถึงจะสมบูรณ์แบบคนเราไม่มีใครสมบูรณ์แบบใช่ไหมครับแต่ถ้ารวมเป็นสองล่ะมันก็สมบูรณ์แบบเพราะว่าเติมเต็มซึ่งกันและกันครับเราเป็นเกษตรกรนะครับเรามีอะไรหลายอย่างต้องทำในแต่ละวันผมอยู่ตรงนี้365วันนะครับเห็นไหมครับบรรยากาศดีๆใหญ่ไหมครับไซส์ใหญ่ไหมครับอันนี้ไม่ดันโล16นะครับถ้าดัน16เนี่ยหนักกว่านี้แน่นอนครับใช่ไหมครับใช้15ดันนะครับได้ขนาดนี้สมบูรณ์ขนาดนี้โรคภัยไม่มีครับผมบล็อกหมดทุกอย่างก็คือคอยจี้ครับนี่คือสิ่งสำคัญที่อยากให้พี่น้องเกษตรกรได้เมื่อได้สินค้าตัวยาดูแลแตงโมไปแล้วนะครับอยากให้ทุกท่านนั้นส่งภาพกลับมาส่งภาพให้ผมดูปัญหาครับในการฉีดในการใช้ตัวยาบางท่านบางคนนี่ผสมไม่เป็นเลยนะครับเห็นไหมครับแต่ละคนเนี่ยเข้ามาดูช่องผมเนี่ยก็คือทั้งหมดเลยครับเป็นสาธารณะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นท่านไหนที่ไม่เข้าใจจริงๆนะครับผมขอให้แอดไลน์หรือพูดคุยส่วนตัวครับ
ถ้าผมบอกตรงเนี้ยผมนำเรื่องราวมาเล่าครับเล่าให้เห็นประสบการณ์จริงว่าทำไมถึงต้องดิวกันนะครับเมื่อได้ตัวยาไปแล้วไม่ต้องคิดว่าตัวเองจะเก่งนี่ตายแล้วไม่ต้องครับไปไม่เป็นครับอย่าลืมอย่าไปฉีกฉลาวนะครับสำคัญนะนะไม่ต้องเสียก่อนต้องขอบคุณท่านนะที่ติดตามผมเลยมาครับเนี่ยคือสิ่งดีๆที่อยากให้สร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องเกษตรกรมือใหม่หรือนะครับทุกอาชีพที่เขามาทำเกษตรตรงนี้ก็คือมันเป็นความสุขนะครับได้เงินเร็วนะครับ3เดือนได้ครับพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าใครจะจบอะไรมาครับวิศวกรไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นช่างแอร์ในตำนานหรือว่าจะเป็นอะไรครับที่เขาทำงานสูงๆมาครับสุดท้ายมาเนี่ยธรรมชาติครับสิ่งสำคัญก็คือเราทำเราได้บุญนะครับเราทำเราได้ตัวเราเราได้จับเงินแสนเหมือนเขานะครับทุกท่านเนี่ยเอาเวลาไปหาการตลาดครับส่วนการดูแลไว้ใจผมได้ครับมันคือสิ่งยืนยันที่ได้เห็นมาด้วยกันตลอดว่าตั้งแต่ดูแลน้องกุ๊กไข่มาครับเห็นไหมครับตัวยาไม่ถึงพันไม่ถึง10,000 บาทครับแต่ได้200,000 กว่าบาทนะครับค่าอุปกรณ์มันก็เป็นต้องทำใจครับค่าอุปกรณ์เรามีไว้ดีแล้วครับดีกว่าไปยืมที่บ้านเข้ามานะครับเงินเกิดก่อนไม่ดีนะครับต้องขอบคุณท่านที่ติดตามกันเรื่อยมานะครับผมดีใจที่ได้ออกมานำเสนอหน้าตัวเองนะครับอาจจะพูดจาติดขัดเดี๋ยวผมจะฝึกใหม่นะครับฝึกซ้อมใหม่นะครับมันอินเนอร์มันยังไม่ได้เนาะงานหัวข้อวันนี้ก็คือภาพดีๆครับสิ่งที่ยืนยันให้ผมได้สิ่งที่ยืนยันทุกคนได้ว่าทั้งสปลาวทั้งกัมพูชาทั้งประเทศไทยนะครับภาคใต้ก็คือสิ่งสำคัญคือภาคใต้เนี่ยจะเป็นกลุ่มแรกที่เจอผมแล้วก็ไปทางพี่ไมค์นะครับที่ทำคลิปตั้งแต่มีกำลังใจทางคลิปขึ้นมาก็คือการที่เราทำให้เขาประสบความสำเร็จได้เงินแสนครับผมได้ไม่ถึง10,000เนี่ยเห็นไหมครับได้ไม่ถึง10,000ไม่ใช่ทั้งหมดที่10,000นะครับมันก็เหมือนสินค้าที่รับมา2 บาท 3 บาทต่อชิ้นใช่ไหมครับเห็นไหมครับแต่ผมไม่ได้อินกันนั้นมากมายนะครับผมดีใจที่ทำให้ทุกคนสำเร็จเพราะว่าผมยืนระยะยาวครับนะครับผมเพราะฉะนั้นถึงอยากให้มาเป็นส่วนหนึ่งในบ้านหลังนี้ครับบ้านแห่งความสำเร็จผมจะมอบความมั่งคั่งและความสำเร็จให้ทุกท่านผมคือสิ่งที่จักรวาลส่งมาหาท่านครับผมคือสิ่งที่ท่านร้องขอและตามหาอยู่มันคือสิ่งที่ชัดเจนที่สุดแล้วจะนำมาพูดวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับสำหรับคลิปนี้บรรยากาศดีๆแบบนี้ไซส์ใหญ่ๆแบบนี้อยากได้ไหมครับอยากได้ต้องแอดไลน์ครับหรือโทร0654950793ครับผมแดงสารการเกษตรนั้นขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ล้มแล้วล้มอีกครับลุกขึ้นมาครับเมื่อล้มได้เราก็ต้องลุกได้มือใหม่แบบนี้นะครับเรารีเซ็ตตัวเองใหม่นะครับคือเชื่อลูกแดงมีอะไรบ้างแนะนำบ้างในแต่ละวันที่ทำนะครับการจัดการผมก็เป็นห่วงในเรื่องตัวยานะครับจะต้องมีครับแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเนาะนะครับยาแตงโมสามารถใช้ได้กับทุกพืชนะครับจะปลูกอะไรก็ช่างครับมันเติมได้คือการปรุงแต่งการเสริมเข้าไปนะครับในแต่ละสภาวะอากาศสำหรับคลิปนี้ผมในสารการเกษตรนั้นต้องขอบคุณมากครับที่ทุกท่านอุดหนุนผมนะครับ อุดหนุนก็อยู่ได้นานเนาะมีกำลังใจที่ทำต่อนะครับอนาคตต่อไปเราได้เจอกันตามพื้นที่แน่นอนนะครับพี่น้องเกษตรกรอยู่ที่การเซอร์ไพรส์นะครับผมก็จะมีกิจกรรมดีๆถ้าเป็นครอบครัวแบบนี้ตลอดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ